สวัสดีค่ะพบกับ Be Easy สอนถักโครเชต์สำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาถักสี่เหลี่ยมกันนะคะเราจะมาถักสี่เหลี่ยมด้วยสัญลักษณ์ X กันนะคะก่อนอื่นที่เราจะถักชิ้นงานเราก็จะต้องเริ่มต้นด้วยการถักโซ่นะคะสำหรับอันนี้เดี๋ยวเราจะถักสี่เหลี่ยมชิ้นเล็กๆนะคะถ้าใครที่ต้องการแผ่นสี่เหลี่ยมชิ้นใหญ่เราก็สามารถเพิ่มขนาดโซ่ให้มีความยาวขึ้นไปได้ตามขนาดที่เราต้องการนะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะถักโซ่5ครั้งด้วยกันนะคะนี่นะคะก่อนที่เราจะขึ้นแถวที่1เราก็จะต้องถักโซ่อีก1ครั้งนะคะหลังจากนั้นเราก็จะถักแถวที่1แล้วก็จะแทงออกมาในช่องถัดไปเกี่ยวไหมดึงขึ้นมาแบบนี้นะคะพันแล้วก็ดึงมาแบบนี้อันนี้ก็คือสัญลักษณ์ X อันนี้เราก็จะถักทั้งแถวเลยนะคะอันนี้เมื่อเราถักนี่นะคะ1 2 3 4 5อันนี้เราได้แถวที่1แล้วนะคะ5ครั้งต่อไปแถวที่2เราก็จะขึ้นโซ่1ครั้งเราก็จะพลิกกลับด้านหลังนะคะแล้วก็จะแทงลงไปถักเหมือนเดิมค่ะโดยใช้สัญลักษณ์ X นะคะนี่เราได้แถวที่2แล้วนะคะต่อไปแถวที่3ขึ้นโซ่1ครั้งแล้วก็พลิกกลับด้านหลังแล้วก็ถักแบบเดิมค่ะถักไปทั้งแถวนะคะอันนี้เราจะทำสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะนี่แถวที่3เสร็จแล้วต่อไปแล้วก็ถักเหมือนเดิมนะคะโซ่1ครั้งพลิกกลับด้านหลังแล้วก็ถักเลยค่ะถัก X ทั้งแถวเลยนะคะแล้วก็ถักโซ่1ครั้งพลิกกลับด้านหลังอันนี้เราจะถักแถวสุดท้ายแล้วนะคะแถวที่5นี่นะคะเราก็จะได้สี่เหลี่ยมให้เราทำประมาณสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะก็ได้ประมาณนี้นี่นะคะ5แถวด้วยกันถ้าเราอยากได้สี่เหลี่ยมแผ่นที่ใหญ่กว่านี้เราก็ถักโซ่ให้มีความยาวมากขึ้นแล้วก็ถักส่วนข้างบนให้สูงขึ้นไปเราก็จะได้แผ่นสี่เหลี่ยมตามที่เราต้องการนะคะอันนี้ก็จะเป็นพื้นฐานในการถักได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้จบแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ